การดื่มถ้วยกาแฟก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานเชียงรายเมเดเร่ในครั้งนี้นะคะก็มาในนามของสมาคมพลนักการด้วยซึ่งเราคิดว่าภูเก็ตเนี่ยทางสมาคมศิลป์ภูเก็ตก็จะขอเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเมเดเร่ถ้าได้นะคะในปีอีก2ปีข้างหน้าก็คิดว่าที่เข้ามาดูที่เชียงรายเนี่ยก็จะมีผลงานของศิลปินที่ดีๆแล้วก็มีแนวคิดที่แปลกไปซึ่งเราก็ได้เป็นประสบการณ์จากศิลปินทั่วโลกนะคะและถ้าเกิดทางภูเก็ตได้มีโอกาสจัดเนี่ยเราก็คิดว่าทางศิลปินจากทั่วโลกและศิลปินในภูเก็ตเองในจังหวัดภูเก็ตเองก็มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการที่จะผลักดันทั้งภาครัฐและเอกชนในภูเก็ตด้วยซึ่งจะผลักดันให้มีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นมีเศรษฐกิจเม็ดเงินไหลเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้มากนะคะก็อยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมกันนะคะเพราะเราเองเราก็จัดงานศิลปะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะทางนายกสมาคมเองก็ท่านก็ได้ผลักดันให้มีเกือบทุกเดือนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีพลนักการเฟสติวัลนะคะแล้วก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมที่ต่อยอดกันไปนะคะในทุกปีเป็นประจำอยู่แล้วเราก็คิดว่าภูเก็ตก็มีความพร้อมนะคะมากที่สุดค่ะในการขอเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเมเดเร่ครั้งต่อไปขอบคุณค่ะรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์